ช่องอลานิจาวัสกี้มี Facebook Fanpage แล้วสามารถซื้อสินค้าและพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผมได้ที่อลานิจาวัสกี้ Fanpage สวัสดีครับพบกับผมอลันจอมสกี้และวันนี้จะเป็นการรีวิวสิ่งนี้นะครับผมนางาโตะจากคันไตคอลเลคชันนะครับผมและแน่นอนว่าถ้าหากมีนางาโตะแล้วอ่ะมันต้องมีสิ่งนี้ด้วยครับผมอาวุธของนางาโตะครับผมซึ่งแน่นอนว่าสองกล่องนี้น่ะมันมาจากซีก้าแจมม่าครับผมคงไม่ต้องไปพูดอะไรให้มันมากความนะครับผมเพราะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นซีก้าแจมม่านะงานมันดีแล้วล่ะครับเอาล่ะตัวกล่องก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมเอาล่ะเราเปิดกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากกล่องนี้ก่อนเนาะตัวหลักใหญ่จริงๆด้วยนะเนี่ยโอเควางไว้ก่อนนะโอ้ฐานโอ้ในกล่องมีคู่มือใหญ่มากโอเคใช่แล้วครับถือว่าทำออกมาได้สวยนะครับผมสวยมากด้วยล่ะโอเคอย่างว่าเนาะตามธรรมเนียมช่องผมมันต้องส่องครับผมสีขาวครับผมรักรักรักโอเคก็ถือว่าทำออกมาได้ดีแบบดีมากด้วยล่ะครับที่จริงแล้วนะตัวนางาโตะนี่คือเป็นสาวที่แบบสะโพกค่อนข้างที่จะใหญ่นะโอเคนี่ก็ตั้งแล้วครับผมต่อไปก็กล่องนี้มาทางนี้เลยเหรออ่าโอเคอ๋อนี่คือตัวปืนแท่นตัวนี้คือโครงนะโครงปืนตัวนี้ก็เป็นคานเนาะเป็นคานตัวนี้ก็เป็นแท่นอ
เกือบลืมเนี่ยคู่มือครับผมว้าอากาศร้อนโอเคเราจะประกอบตัวปืนเลยนะครับผมคล้ายๆกับตัวเครนของพวกอู่ต่อเรือนะเนาะไปตรงนี้สินะถูกนะโอเคนี่ก็เป็นตัวโครงปืนนะให้หมดเลยโอเคทีนี้ก็ได้เวลาประกอบซะแล้วนะครับผมได้เวลาประกอบซะแล้วหมุนได้ใช่ไหมอ๋อโอเคหมุนได้ต้องระมัดระวังหน่อยเนาะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเฮ้ยโกหกหน้ามันเข้าได้แค่นี้แหละก็ต้องเข้าได้มากกว่านี้ดิเข้านะแต่มันก็ยังเข้าได้ไม่สุดนะยากเหมือนกันนะเนี่ยโอ้แน่นจริงอ่ะThank you.
อืมได้ละมาของจะพังไหมเนี่ยแก๊กแล้วโอเคใส่ยากจังเลยนะตัวนี้เนี่ยดันจนแบบคิดว่าแลกกันไปข้างหนึ่งนี่ว่าของจะพังหรือว่ามือจะแตกกันนะอ่ะได้แค่นี้ก็แค่นี้อ่ะคือไม่ไหวแล้วอ่ะที่จริงดูแล้วเหมือนยังต่อไม่สุดนะเนี่ยแต่ว่ามันไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะโอเคแค่นี้ก็แค่นี้คือก็ยอมแล้วล่ะได้แล้วล่ะครับโอ้เหนื่อยการที่เราได้ตุ๊กตาสักตัวหนึ่งนี่ว่าเก็บเงินได้ลำบากนะนี่ยังต้องมาประกอบอะไรที่แบบลำบากขนาดนี้ด้วยเหรอเนี่ยตัวนี้เลยนิดหน่อยโอเคโอ้เหนื่อยโอเคมันดึงออกได้ใช่ไหมด้านหลังเนี่ยดึงออกได้มาโอเคเข้าสุดแล้วนะโอ้เหนื่อยในชีวิตนี่ไม่เคยต่อตุ๊กตาฟิกเกอร์ได้ลำบากและเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนเลยโอ้โอเคก็ถือว่าโอเคอยู่ฮะ
งานก็ค่อนข้างที่จะออกมาดีอยู่ครับถึงแม้จะลำบากแล้วก็เถอะก็คงจะประมาณนี้แหละครับถือว่าเป็นงานที่แบบว่าเหมาะมากสำหรับการตั้งโชว์นะคือมันสวยอ่ะแล้วแถมตัวนางาโตก็ค่อนข้างที่จะใหญ่ด้วยครับผมอะไรใหญ่อะ ก็ตัวหุ่นครับผมตัวหุ่นอย่าคิดอะไรเลยเถิดครับผมเพราะว่าตัวผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันครับผมเหมือนกับที่ทุกคนคิดนั่นแหละครับ โอเคครับผมคือถ้าพูดมากกว่านี้มันจะยาวนะครับผมโอเคครับผมก็ถือว่าจบไปได้ด้วยดีนะครับผมสำหรับการรีวิวนางาโตะจากคันไตคอลเลกชันของจากซีก้าจัมม่าครับผมโอเคครับผมก็ขอตัดพาร์ทได้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับและถ้าหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับและสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนฝูง